าดูคู่รองของการถ่ายทอดสดกันนะครับผมมุมแดงอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้นะครับผมมรดกเพชรยินดีคาเดมี่ครับผมสวัสดีครับวันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่เนี่ย131ครับผม131เท่ากันเท่ากันครับเจอกับใครอ่ะแก่นสวนสสิประภายิมครับเจอกับแก่นสวนสสิประภายิมครับเขานี่สดมากครับ7ไฟหลังเขาบอกเขายังไม่แพ้ใครเลยครับผมวันนี้เราต้องประเดิมแล้วแหละครับเขาจะแพ้ไฟนี้เหรอครับเขาแพ้ใช่ไหมครับผมนะเราวันนี้ชกพิกัด131มาสอบเกินไปเท่าไหร่ครับเกิน0.8ครับผมเกินไป0.8ก็สบายๆนะสบายๆครับนะครับผมไม่มีปัญหานะครับนี่คือต่ำสุดหรือยัง131ต่ำสุด129 30ครับโอ้29ยังกดไหวได้นะครับผมล่าสุดเราไปชกที่ไหนเนี่ยชกราชดำเนินครับชกราชดำเนินเจอกับขุนเดี่ยวครับผมเจอกับขุนเดี่ยวเจอกันมากี่ครั้งกันเนี่ยกับขุนเดี่ยวเนี่ย4ครั้งครับโอ้โหเป็นไง4ครั้งก็ชนะ2แพ้2ครับก็ถือว่าสงสัยเดี๋ยวต้องมีภาคที่5นั่นแหละไม่มีแล้วครับเอ้ยทำไมอ่ะผมทำน้ำหนักไม่ได้แล้วน้ำหนักเราหนีมาแล้วนะครับผมก็คงจะไม่เจอกันแล้วแหละครับผมแต่ถ้าเขาโตมาก็ไม่แน่ครับแต่วันนี้เจอกับทางด้านแก่นสวนดูเนื้อตัวเขาแล้วเป็นไงก็เขาก็น่าซ้อมมาดีครับอืมครับผมดูเนื้อตัวเขามาเปรี้ยเลยนะเปรี้ยครับแล้วเราเก็บตัวอยู่เพชรยินดีกี่วันเนี่ยก็3อาทิตย์2อาทิตย์กว่าได้ครับ2 3อาทิตย์นะครับนะครับผมหลังจากชกไฟล่าสุดนี่พักไปกี่วันพัก5วันครับ5วันครับแล้วก็เก็บตัวต่อเลยครับผมนะครับผมแล้วครูปามครูซ้อมนี่มีใครเลือกใครมาช่วยก็มงคลเพชรแล้วก็เพชรดำเพชรมรกตครับเพชรเก่งตัวใหญ่ครับผมโอ้เลือกมวยเข่าใหญ่ๆมาช่วยเลยครับผมมองแล้วว่าเขานี่ในนี่แน่นแน่ครับผมวันนี้ได้ศึกษาเทปเข้ามาแล้วศึกษามาแล้วครับดูแล้วลูกไหนเขาน่ากลัวบ้างไงก็มีลูกเข่าครับผมครับผมยาวๆนี่ศาสตร์มานี่ถ้าเรากัดไม่ดีนี่แย่เลยครับคิดว่าถึงตัวไหมก็จะจับคอก็ยากนิดนึงครับผมนี่ครับผมถ้าจะถึงเรานี่ก็ต้องรับแข้งรับหมัดไปก่อนครับนะครับผมอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเราคนจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมอายุไรแล้วอ่ะอายุ18ครับผม18ปีนะครับค่าตัวไฟล่าสุด 60,000 ครับ 60,000 บาทนะครับอ้าวฝากพี่น้องชาวบุรีรัมย์นะครับช่วยเชียร์ก็วันนี้ช่วยเชียร์ผมนะครับทางช่อง 3HD ช่อง 28ครับก็ไม่ผิดหวังแน่นอนครับวันนี้เต็มที่ครับผมครับผมเราชนะมากี่ไฟล์ละชนะก็มีผัดแพ้ผัดชนะมาครับยังไม่ต่อเนื่องครับผมวันนี้ต้องมาแล้วแหละครับเราเป็นเจ้าถิ่นครับผมยอมได้ไหมไม่ได้ครับผมยอมไม่ได้เดี๋ยวเสียบดลงมาเคกเอาครับน่าไปปล่อยกิโลละ65 66 66ครับ65 66นะครับผมคู่รองวันนี้นะครับผมมุมแดงผ่านเรียบร้อยเดี๋ยวไปดูแก่นสวนกันบ้างวันนี้เขาจะว่ายังไงนะครับผมดูเนื้อตัวชัดเลยครับหลังจากความพร้อมของเจ้ามรดกเพชรไปแล้วนะครับผมมาดูคู่ชงเขาบ้างนะครับผมอยู่ข้างผมแล้วตอนนี้แก่นสวนสสิประภายิมครับผมสวัสดีครับโอ้โหหัวไหล่ดีกว้างดีเหลือเกินหน้าอกนี่มาแน่เลยวันนี้เนื้อตัวต้องบอกว่าเปรี้ยมากครับผมการฟิตซ้อมเก็บตัวกี่วันเนี่ยก็3อาทิตย์ครับเก็บตัวมา3อาทิตย์อยู่ที่สสิประภายิมครับโอ้โห3อาทิตย์วันนี้ชกพิกัดเท่าไหร่ครับ131ปอนด์ครับ131ปอนด์มาสอบเกินไปเกินจุด4ครับเกินไปจุด4ก็สบายสบายครับผมนะครับผมวันนี้คุมมาเยอะไหมเนี่ย131เนี่ยก็ไม่เยอะนะครับ4โลกว่า4กิโลนี่ไม่เยอะเลยครับนะแล้วคิดว่าทำได้ต่ำสุดเท่าไหร่ก็130 31นี่ครับ30นี่ถ้าชกกลางคืนยังพอกดได้ครับวันนี้131เจอกับมอโดเพชรครับมอโดเพชรครับเคยเจอกันไหมเนี่ยไม่เคยเจอครับเห็นเนื้อตัวเขาแล้วเป็นไงก็สูสีครับสูสีนะใครใหญ่กว่าเท่ากันนะครับเท่ากันนะเดี๋ยวขึ้นไปบนเวทีเดี๋ยวก็รู้เองว่าใครใหญ่ครับผมนะครับวันนี้131ไม่มีปัญหาเลยเรื่องน้ำหนักแล้วการฟิตซ้อมที่เก็บตัวมา3อาทิตย์ครับมีใครช่วยบ้านฟิตซ้อมบ้างที่สติมาก็ลุงราวีครับแล้วฝรั่งในค่ายครับโอ้ใหญ่งั้นเลยดิฝรั่งเนี่ยครับประมาณกี่โลฝรั่งก็70 80โลเนี่ยโอ้โห70 80โลช่วยปั๊มฟิตซ้อมครับนะครับผมแล้วล่าสุดชกไว้ที่ไหนอ่ะลุมพินีครับลุมพินีเจอกับชนะยอด ET ครับโอ้ยอด ET วันนั้นเสร็จเราครับชนะมากี่ไฟแล้วชนะติดต่อกัน7ไฟแล้วฮะชนะติดต่อกัน7ไฟแล้วโอ้โห7ไฟติดต่อกันมีเวทีไหนบ้างอ่ะก็อดกลุมพินีครับอดกลุมพินีครับมีช่อง7ใช่มั้ยลุมพินีครับส่วนมากจะเป็นลุมพินีโอ้โหมีใครมั่งนอกจากยอด ET เนี่ยเอาแบบคร่าวๆที่จำได้เนี่ยลุมหวนครับลมหวนก็ยอดชัยครับยอดชัยครับคุณพลน้อยโอ้โหไม่ว่าจะศึกไหนนี่เราเก็บมาหมดแล้วครับเหลือศึกนี้ครับศึกเพชรยินดีโอ้โหวันนี้เจอกับมวยเจ้าถิ่นด้วยครับหนักใจไหมเนี่ยไม่หนักใจครับไม่หนักใจเวทีนี้กว่าไม่ได้ประชกนานยัง
ม่เคยมาโชว์ครับไม่เคยเลยเหรอครับเฮ้ยโอ้โหบรรยากาศเป็นไงอะมองแล้วครับก็น่าจะดีครับดีนะนะมองแล้วว่าเหมาะสมที่เราจะมาชนะเป็นไฟที่8มั้ยครับเหมาะเลยครับนะครับผมอ้าวฝากพี่น้องแฟนมวยหน่อยเราเป็นคนจังหวัดครับฝากพี่น้องแฟนมวยทั่วประเทศครับวันนี้ช่วยเป็นกำลังใจให้ผมด้วยครับเต็มที่แน่นอนครับเรามาจากจังหวัดอะไรสุรินทร์ครับสุรินทร์อายุอะไรแล้วปีนี้20ครับโอ้โห20ปีเองนะครับผมค่าตัวไฟล่าสุด45,000ครับ45,000โอ้โหวันนี้ข้ามศึกมาเจอเจ้าถิ่นได้เท่าไหร่เนี่ยมีอยู่แล้วแต่เสียโบสจะจัดให้แต่ถ้าชนะนี่โอ้โหคิวยาวๆแน่นอนไฟที่8มาไหมครับมาแน่นอนครับมาแน่นอนถึงแม้ว่าจะไม่เคยชกครับไม่เคยชกที่นี่ครับโอ้ยนะครับผมไปกิโลละไปก็ประมาณ64-65โล64-65กิโลนะครับผมคู่รองวันนี้สนุกแน่นอนต่างศึกต่างสายต่างเวทีรับประกันความมันเลยครับHola.